นายสมศักดิ์พานุรักษ์อายุ54ปีชาวตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายเล่นโซเชียลเจอโฆษณาชวนทำงานต่างประเทศเงินเดือนเกือบแสนมิจฉาชีพตีเนียนก๊อปรูปบริษัทตัวจริงไปหลอกจนเขาต้องขอขยายวงเงินกู้ธ.ก.ส.มาโอนให้ต่อมาได้ตามไปถึงหน้าบริษัทเจอติดป้ายเตือนอย่าหลงเชื่อแต่สายเกินไปเพราะเขาโอนเงินไปร่วม 90,000 บาทเคราะห์ซ้ำติดต่อขอความช่วยเหลือทางออนไลน์กับการจอมพลังกับเจอเพจปลอมหลอกให้โอนเงิน 1,000 บาทก่อนเพื่อใช้เดินเรื่องเอาเงินคืนแต่เจ้าตัวรู้ทันไม่หลงเชื่ออีกนายสมศักดิ์บอกว่าไม่มีแต่เขาเท่านั้นที่ถูกหลอกเพื่อนๆเสียรู้หลายคนมาแล้วแล้วเขาก็บอกให้ผมแอดไลน์แอดไลน์ผมแอดไลน์แล้วเขาก็ส่งเอกสารอะไรมาให้ที่ว่าเอกสารตัวที่เราจะทำอะไรบ้างบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านอะไรที่ว่าเกี่ยวกับเอกสารของผมนะครับผมก็เลยส่งไปให้ทุกอย่างเลยครับทำไมพี่ถึงเชื่อว่าเขามีตัวตนจริงๆคะก็มันน่าเชื่อถือก็คือผมบอกว่าถ้าถามกับบริษัทว่าบริษัทนี้ขึ้นกับกรมแรงงานไหมเขาก็บอกว่าขึ้นเขาก็เลยส่งไอ้รายชื่อของไอ้บริษัทที่เข้ากับกรมแรงงานมาให้ดูสรุปแล้วโอนไปเท่าไหร่ให้เขาโอนไป 90,000 ครับได้ไงคราวนี้ว่าโดนหลอกแล้วค่ะก็คือเดินทางไปกรุงเทพครับผมก็สอบถามอยู่ว่าให้ผมไปลงไปบริษัทดูบริษัทไหมมันก็บ่ายเบี่ยงว่าบริษัทมันไม่อยู่บริษัทมันไปจัดสถานที่อบรมให้รอให้วันที่ที่มันบอกให้ลงไปอบรมไปรับวีซ่าไม่ใช่อบรมไปรับวีซ่าแล้วไปสแกนม่านตาแล้ววันที่20สิงหามันบอกให้รอบบินครับแล้วพี่พอพี่ไปถึงหน้าบริษัทแล้วเป็นยังไงไปถึงหน้าบริษัทบริษัทก็มีจริงครับแต่ผมรอถามผู้จัดการไปเห็นป้ายนั่งรอครับนั่งรอป้ายด้านหน้าเขาครับไปเห็นป้ายไปเจออยู่ที่ป้อมแล้วผมก็นั่งรอพวกผมก็ไปอ่านดูว่าเขาเขียนว่าโปรดทราบทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้คนงานโอนเงินเข้าบริษัทขนาดอยู่ในบริษัทมันยังโดนหลอกเข้ามาแล้วครับเขาไปดูแล้วข้างหน้าบริษัทมันมีเซเว่นคนที่จะอยากไปเขาก็เดินออกมาจะมาโอนเงินแล้วบริษัทเขาถามว่าจะไปไหนบอกว่าไอ้คนนั้นก็บอกว่าจะไปโอนเงินเข้าบริษัทเขาก็เลยบอกว่าบริษัทมันไม่มีนโยบายที่จะให้โอน